ตื่นเช้าขึ้นมาในทุกๆวันต้องดูแลเธอที่รักก่อนทำทุกอย่างให้เธอได้อยู่ด้วยกันนานๆไม่ไปไหนจนวันสุดท้ายแน่นอนเพื่อฝันที่คุณรักสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อฝันที่คุณรักเซนต้าคะเซนต้าเคยสงสัยไหมว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นั้นหากจำเป็นที่จะต้องทำการเอ็กซเรย์เพื่อการรักษาฟันจะสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วทำไมจะทำไม่ได้ล่ะเดนตี้อ้าวก็การถ่ายภาพเอ็กซเรย์ก็คือการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมซึ่งเดนตี้กลัวว่ารังสีจะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์หรือเปล่านะสินั่นสินะหากผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีความจำเป็นจริงๆการถ่ายภาพรังสีเพื่อการรักษาฟันจะมีอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือเปล่านะคุณหมอคะหากผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีความจำเป็นที่จะต้องทำการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมสามารถที่จะทำได้ไหมคะค่ะถ้าหากมีความจำเป็นจริงๆก็สามารถทำได้นะคะโดยที่ทันตแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางทันตรังสีจะสวมเสื้อตะกั่วและปลอกคอกันรังสีให้กับคนไข้ขณะถ่ายภาพรังสีค่ะเอแล้วแบบนี้รังสีที่ได้รับจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือเปล่าครับปริมาณรังสีที่ใช้เนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะคะแล้วก็อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อทั้งคนไข้แล้วก็ทารกในครรภ์นะคะโดยที่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากหนึ่งภาพนะคะคนไข้จะได้รับปริมาณรังสีประมาณ 0.008 มิลลิซีเวิร์ตถ้าหากถ่ายภาพรังสีพาโนรามาหนึ่งภาพคนไข้จะได้รับรังสีประมาณ 0.026 มิลลิซีเวิร์ตนะคะโดยที่ขีดจำกัดที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยสำหรับคนไข้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางทันตรังสีที่กำลังตั้งครรภ์คือไม่เกิน1มิลลิซีเวิร์ตต่อ1ระยะการตั้งครรภ์ค่ะอย่างไรก็ตามหมอก็แนะนำว่าถ้าหากเลื่อนการถ่ายภาพรังสีไปได้ก็ควรจะเลื่อนไปทำหลังจากที่คลอดบุตรแล้วค่ะแล้วรังสีที่ใช้เป็นรังสีชนิดเดียวกับรังสีที่ใช้กับร่างกายหรือเปล่าคะค่ะรังสีที่ใช้ในทางทันตกรรมส่วนใหญ่เป็นรังสีเอ็กซ์หรือเอ็กซเรย์ค่ะเป็นรังสีชนิดเดียวกับที่ใช้ในทางการแพทย์นะคะแต่ว่าในทางการแพทย์ก็ยังมีการใช้สารรังสีชนิดอื่นเพื่อการวินิจฉัยหรือการรักษาร่วมด้วยค่ะผู้ที่ตั้งครรภ์ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ารับการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมบ้างครับค่ะผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตนเองกำลังจะตั้งครรภ์เนี่ยควรจะแจ้งทันตแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มารับการถ่ายภาพรังสีหรือรับบริการทางทันตกรรมค่ะแล้วขั้นตอนการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมของผู้ตั้งครรภ์จะแตกต่างกับคนปกติหรือไม่คะในส่วนของขั้นตอนในการถ่ายภาพรังสีเนี่ยก็เหมือนกับขั้นตอนในการถ่ายคนปกติทั่วไปเลยก็คือใช้ปริมาณรังสีที่เหมาะสมนะคะใช้ฟิล์มที่มีสปีดสูงๆก็คือความเร็วสูงแล้วก็มีการใส่เสื้อกันรังสีมีการสวมปลอกคอกันรังสีให้นะคะส่วนข้อแนะนำอื่นก็คือคนไข้ก็จะต้องถอดฟันปลอมนะคะสร้อยคอต่างหูออกก่อนทุกครั้งที่ถ่ายภาพค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างครับก็คนไข้ควรจะมาตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อประเมินสภาพช่องปากของตนเองนะคะแล้วก็ควรจะแปรงฟันให้สะอาดอย่างน้อยวันละ2ครั้งร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันนะคะถ้าหากคนไข้ยังไม่เคยใช้ไหมขัดฟันสามารถมาขอคำแนะนำหรือคำปรึกษาจากทันตแพทย์เรื่องวิธีการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธีได้ค่ะหากมีอาการอาเจียนหรือแพ้ท้องนะคะก็ควรจะบ้วนน้ำตามมากๆนะคะส่วนในเรื่องของอาหารหมอแนะนำว่าก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่แล้วก็จำกัดอาหารประเภทน้ำตาลนะคะถ้าหากคนไข้อยากจะรับประทานขนมขบเคี้ยวระหว่างมื้ออาหารก็ควรจะเปลี่ยนมาเป็นรับประทานผลไม้สดหรือนมดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรบ้างเดนตี้สบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมใช่เลยค่ะว่าที่คุณแม่ที่กลัวการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมก็คงสบายใจขึ้นมากเลยเอาละครับสำหรับรายการของเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วตอนต่อไปเราจะมีอะไรมาเป็นความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมบ้างคอยติดตามกันนะครับเดนตี้และเดนต้าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย